สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการมวยไทยสแตนครับสังเวียนแห่งนี้จะทำให้คุณนี่อยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้ที่ตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสวยๆเลยนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาอยู่กับผมครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีและผมครับแชมเปี้ยนเดือนฤดูกาลอ๋อยมวนครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันพุธตกกลางสัปดาห์เราเจอกันอีกแล้วทำไมอ่ะเราเจอกันอีกแล้วเหรอแต่เราจับมือกันแล้วนี่เราต้องล้มหนุ่ยไดโนพิธีกรคู่ขวัญอันดับหนึ่งและอันดับสองของรายการของเราขวัญอะไรขวัญอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆนะเราคือคนที่รักมวยไทยสแตนถูกที่สุดนะฮะที่สุดนะฮะเสร็จแล้วแล้ววันพุธกลางสัปดาห์เนี่ยโอเควันนี้เมื่อวานเราอาจจะเหงาหงอยหน่อยท่านเอกวันนี้เราคึกคักแล้วเพราะว่ามีเรื่องของมวยไทยให้ได้ดูได้ติดตามกันแล้วนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวสารของการขันซีเกมก็ยังคงโดยเฉพาะซีเกมคุณแชมป์วันนี้ก็คงได้เชียร์กันต่อนะครับโดยเฉพาะทีมกำปั้นสาวไทยนี่ไงคุณแชมป์ไงเพชรจีจ้าออมีคุณมาแล้วนะวันนี้ชกนะดูสไตล์การชกดูลีลาดูผลงานในซีเกมหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังเชียร์เขาอยู่เนื่องจากว่าเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าร่วมโอลิมปิกในปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่อันนี้คือบันไดก้าวแรกก่อนนะก้าวแรกก้าวแรกก่อนนะครับเพราะว่าคือการปรับสไตล์จากมวยไทยเนี่ยไปชกมวยสากลสมัครเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายคิดว่ามวยกับมวยเหมือนกันแต่ว่าพอไปถามนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะซ้ายกับขวาเลยนะคือคนละเรื่องเริ่มต้นใหม่เลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องมวยไทยของเรานะครับหลังจากที่โอ้โหว่างเว้นตั้งแต่วันไหนคุณแชมป์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ดูมวยเลยนะไล่มาจนถึงเนี่ยวันพุธได้กลับมาดูมวยแล้ววันนี้มีรายการมวยโอ้โหน่าดูนะครับจัดโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่ราชดำเนินครับครับศึกมวยพลังใหม่นะครับใจถึงพึ่งได้นะครับเหมือนคุณเอกชุมพรนะครับคู่แรกนะครับจัดโดยเป็นคู่ของทรงสนั่นโรงเรียนกีฬานครราชนะครับเจอกับทนานเพชรแท้สวังเสือคู่ที่2ครับสมานชัย TBM ยิมครับเจอกับฟ้าสว่าง BM มวยไทยวัชรพลสิงห์มาวินครับเจอกับคีรีหลวงช5พยัคฆ์โชคดีหน่วยกาแฟโบราณครับเจอกับทางด้านยอดศิลาช5พยัคฆ์ช่วงที่2ครับมีทางด้านยอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงนะครับเจอกับทางด้านเพชรเมืองเหนือสิทธิ์เจ๊แดงนะครับมียอดยออนามันนะครับเจอกับธนูชัยศักดิ์เฉลียวพญาไก่ FA กรุ๊ปนะครับเจอกับเพชรชัยนาศิษย์กำนันเหน่งสิทธิศักดิ์สอประสบโชคนะครับเจอกับน้องเดียโด่งเมืองคอนแล้วก็ปิดท้ายกันที่เด่นแกงไก่สิงห์มาวินครับเจอกับไพโรจน์น้อยศรีสุริยันโยธินก็9คู่นะครับหลังจากห่างหายกันไปนานคงคิดถึงวันนี้ก็เต็มๆไปเลยจุกเต็มไปเลยนะครับก็เป็น2ช่วงนะช่วงแรก4คู่ช่วงหลังอีก5คู่นะครับก็เรามีข้อมูลมาฝากโดยเฉพาะคู่นี้ก็เป็นอีก1คู่ไฮไลท์นะคู่รองช่วงแรกคือวัชรพลสิงห์มาวินกับคีรีหลวงช5พยัคฆ์ครับไปดูสถิติกันก่อนครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับทางวัชรพลสิงห์มาวินครับไล่จากล่างขึ้นบนนะนะครับมีชนะคะแนนสิงห์ดำทองโชคทวีออยแพ้คะแนนเพชรทวีสพงอมรนะครับแพ้คะแนนปัจจักเพชรวีเคเขาใหญ่แล้วก็ล่าสุดครับแพ้คะแนนสิงห์อุดรอุดอุดรส่วนทางด้านคีรีหลวงช5พยัคฆ์นะครับมีชนะคะแนนนั้นเพชร8ริ้วสจวิชิตเมือง8ริ้วชนะคะแนนสมานชัย TBM ยิมแพ้คะแนนเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99แล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ด้วยก็เราสองคนดูเหมือนกับรีบๆกันปะเรารีบกันไปปะมือคือมันเป็นคึกคนทุกคนคึกแล้วก็ตั้งใจทำงานคือไม่ได้ดูมวยนานไงไม่ได้ดูมวยไทยนานก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหวันนี้ได้ดูมวยแล้วจันเอ็นเนอร์จีมันพุ่งพลาดมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้หน่อยนะครับคู่ของวัชรพลสิงห์มาวินหรือว่าวัชรพลชอเพชรนรินหรือเอ็นนี่มวยไทยเดิมนะครับก็มวยสงขลาซ้อมกับพี่หนึ่งสิงห์มาวินทัชชานนท์คดชาสุวรรณนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งสุดท้ายชกไว้ล่าสุดคือ9เมษาเท่ากับว่าหายไปก็ชกอยู่ต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะนะครับได้รูปร่างได้ความใหญ่นะครับส่วนคีรีหลวงช5พยัคฆ์หรือว่าพยัคฆ์คลอง8นะครับ รายนี้เนี่ยมาแทนนะมาแทนแรมบ้องทอเถรพัฒน์นะครับก็มวยลูกหลานเจ้าโมโคราชนะครับซ้อมอยู่กับเสียชายสุโขทัยที่ช5พยัคฆ์นะครับมาแทนแต่ว่า เรื่องของกระดูกมวยจะดีกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ประเภทกระดูกมวยรุ่นพี่กับรุ่นน้องน้องได้ใหญ่ผมว่านะผมชอบไปที่คีรีหลวงนะครับดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยทางมวยเนี่ยไปก่อน
ถ้าจะแพ้ก็แพ้ไปปลายเพราะรุ่นน้องเนี่ยเป็นมวยเข่าใหญ่แล้วช่วงหลังไม่ได้มีแต่เข่าพอมาอยู่กับพี่หนึ่งสิงห์มาวินนะครับมีใครอีกอ่ะมีพี่9ล้าน9วิชิตนะครับมีพี่นำศักดิ์น้อยนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรมีพี่บังมะเด่น900เด่น900ทำให้อาวุธของเจ้าวัชรพลเนี่ยมันเยอะขึ้นไปปลายมีโอกาสแซงได้ถ้าออกเป็นแนวทางนะก็ต้นชอบคีรีหลวงไปปลายชอบวัชรพลแต่ถ้าเลือกตัวรักตัวชอบตัวเดียวเลยคนเดียวเลยผมชอบคีรีหลวงผมว่าไปปลายต้านอยู่แม้ว่าจะมาแทนก็จริงแต่ว่าผมเห็นการเตรียมตัวฟิตซ้อมเนี่ยคีรีหลวงเตรียมตัวฟิตซ้อมตลอดต่อเนื่องแล้วชกต่อเนื่องด้วยครับผมโอเคจันเอกไปที่ทางด้านคีรีหลวงนะส่วนผมเนี่ยตอนแรกเริ่มทีเดียวเราก็คุยแล้วก็ไปทิศทางเดียวกันนี่แหละคุณจะหลายใจอ่ะคุณทิศทางเดียวกันไปกลับมาเหมือนหนุยไดโนกับกรอบโอ้โหมันครบได้ไหมเนี่ยนะฮะนี่ผมเริ่มแสดงว่าอยู่ใกล้หนุยไดโนมากเกินไปแล้วเอางี้นะครับโอเคแม้ผมจะเปลี่ยนใจเนี่ยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคู่นี้เป็นค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่นะครับค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่แล้วก็ทางด้านวัชรพลเนี่ยก่อนที่เขาจะมาแพ้ติดๆกันแบบนี้มีช่วงนึงที่เขาโอ้โหชนะมารวดชนะมาตลอดเลยแล้วก็เป็นมวยที่กำลังมีกำลังใจอ่ะโอเคแหละอาจจะสูญเสียกำลังใจในช่วง 3-4 ฟอร์มหลังไปแต่วันนี้เขาได้เปรียบเรื่องของการเตรียมตัวที่เป็นมวยในรายการฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยซื้อความใหญ่ซื้อเรื่องของจิตใจเด็กที่มันน่าจะกลับมาได้ในไฟนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตก็ไปที่ทางด้านในเจ้าวัชรพลสิงห์มาวินแล้วกันอ่ะเห็นต่างกันแล้วคู่แรกอ่ะเดี๋ยวดูนะครับวันนี้วัชรพลเนี่ยรุ่นน้องใหญ่กว่าสดกว่าแต่ว่าช่วงหลังชนะใครไม่เป็นจัดแจ้งเกิดได้ไม่ได้เดี๋ยวคีรีหลวงจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับส่วนอีกคู่นึงโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณกับยอดศิลาช5พยัคฆ์นี่เป็นคู่เอกช่วงแรกครับเป็นคู่ที่ว่าสดบทเก่าเลยก็ว่าได้ครับไปดูฟองทั้งคู่ครับทางด้านโชคดินพีเคสันเทมเวนไทยยิมหรือว่าหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับก็มีแพ้คะแนนเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นนะครับอันนี้คือฟอร์มล่าสุดเท่านะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีชนะคะแนนยอดเพชรแผงกองปราบนะครับแพ้น้องกับเอกวายุมองเทพธมรียกที่3แพ้คะแนนโมฮอกที่เด็ด9ถึง9ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะมาแพ้เอกลักษณ์ที่วิกหมอชิดนะครับส่วนทางด้านยอดศิลาช5พยัคฆ์เนี่ยมีชนะคะแนนก้องฟ้านะครับ KBL มวยไทยชนะน็อกทางด้านการชัยจิตเบื้องนนท์นะครับชนะคะแนนโชคพันล้านหรือว่าเจ้าปังตอนี่แหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนประตักสยามวีเคเขาใหญ่เสริมเติมข้อมูลให้ก่อนที่จะโยนให้จันเอกนิดนึงยอดศิลาเนี่ย8ไฟต์แล้วที่เขาชนะมารวดโอ้โหนี่คือพระเอกวิกอ้อมน้อยเลยนะเป็นแชมป์มวยร่งมวยรอบด้วยนะครับส่วนโชคดีแน่นอนครับก็เก่าแก่แล้วครับรายนี้ครับโชคดี PK หรือว่าจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีนะครับหรือว่าเพชรช่อฟ้าตัวเดียวกันครับเป็นหลานของวันฉลองมีศักดิ์เป็นหลานของวันฉลองมีศักดิ์เป็นหลานวันฉลองนะครับอาวุธหนักแรงนะครับอาวุธหนักแรงเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหไฟสุดท้ายชกไว้16มกราซึ่งหายไปกี่เดือนล่ะ 4-5 เดือน5เดือนนะครับแล้วก็ช่วงหลังโชคดีสภาพร่างกายผมว่ากรอบเหมือนเก่าผมว่าน่าจะกรอบแล้วไม่เหมือนเก่าแต่อาวุธยังหนักแรงแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนรุ่นน้องที่ว่ากันว่าสดกว่าช่วงหลังๆแพ้ใครไม่เป็น89ฟ้าอย่างยอดศิลาช5พยัคฆ์หรือว่ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์เดิมหรือว่าน้องเอ็มลือหินดาดเดิมนะครับ118เท่ากันรายนี้อย่างที่ว่าฟอร์มสดคู่นี้ความหนักความแรงอยู่ที่รุ่นพี่นะครับส่วนนักมวยรุ่นน้องเนี่ยเชิงมวยฝีมือเข้าออกดูว่ารวดเร็วกว่าแล้วช่วงหลังยิ่งชกยิ่งมั่นใจมีทั้งนอกมีทั้งในผมซื้อไปที่สภาพร่างกายความสดของมวยรุ่นน้องอย่างยอดศิลาช5พยัคฆ์แม้ว่าวันนี้จะมาแทนนรินเดชก็ตามผมว่าไม่มีผลเนื่องจากว่าน้องก็ชกต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ค่ายตลอดครับผมชอบไปที่ยอดศิลาช5พยัคฆ์ครับชอบความสดครับชอบทางมวยชอบเชิงมวยส่วนความหนักความแรงของรุ่นพี่อย่างโชคดีผมว่าเขาเอาตัวรอดได้และต้านอยู่ครับนี่เพิ่งบอกว่าอาจารย์เอกก็ว่ายอดศิลาเนี่ยอยู่ค่ายตลอดครับผมไม่ได้หนีเที่ยวนะฮะไม่ได้หนีเที่ยวเลยนะฮะแหมไม่อยากจะพลาดทิ้งหน่วยเดโนแล้ว น่าจะยับแล้วนะฮะแต่ว่าคู่นี้กลับมาที่มวยดีกว่าคู่นี้นะก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าสดเจอกับเก่านะครับสดก็คือทั้งยอดศิลาให้แหละชนะกันมา8ไฟติดแล้วแล้วก็คราวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งสำคัญของเขาครั้งนึงเลยเพราะว่าระดับโชคดีเนี่ยก็ถือว่ากระดูกการผันมวยเป็นคู่ชกที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับแต่เป็นการเจอกันในช่วงเวลาที่มวยเก่าเนี่ยมันเริ่มโรยแล้วเริ่มดรอปลงมาแล้วแต่ก็อย่างที่คุณเอกชุมพรบอกว่าเราก็ยังคงประมาททางด้านโชคดีไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของอาวุธความหนักความแรงเนี่ยยังมีอยู่แต่จุดหนึ่งความมุ่งมั่นเนี่ยมีอยู่แล้วสำหรับทางด้านโชคดีแต่วันนี้
ที่พิเศษที่สำคัญเลยคือวันนี้ครบรอบวันคล้ายวันเกิดเขาด้วยครับผมอาจจะมีความมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคอยู่ที่ค่ายพีนะตอนนี้ค่ายพีเคอย่างน้องเกมเสียเกมเนี่ยลูกของเสียแขกเนี่ยก็เดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วพาคุณแม่ไปด้วยพาซอแอนไปด้วยซอแอนเนี่ยโอ้โหถ้าจ้องถ้าไปที่วิกหมอชิดนะแกจะตะโกนเสียงดังเชียร์ดังสุดเลยก็มีกำลังใจให้กับนักมวยแหละพูดถึงมีแรงกระตุ้นแต่คราวนี้ผู้ใหญ่สองคนไม่อยู่แล้วทางด้านเสียแขกไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่เวทีมวยราชดำเนินหรือเปล่านะครับที่ไปสิงคโปร์เนี่ยเขาไปเชียร์พระจันฉายพระจันฉายใช่ซึ่งพระจันฉายก็เป็นคนที่คอยสอนอยู่ที่มุมเนี่ยก็ไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปชกวันที่สิงคโปร์แล้วอีกฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูแล้วบางทีการแก้เกมเนี่ยแน่นอน PK เขามีคนอื่นที่คอยแก้เกมอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เหมือนกับขุมกำลังหลักๆที่ผมพูดไปว่าเขาไม่อยู่คอยแค่กำลังใจแล้วกันไปที่มวยอย่างมวยสดอย่างท่านทางด้านไอ้เจ้ายอดศิลาแล้วกันครับผมคู่นี้เนี่ยคือต้องโยนไปถามใจพี่ๆแฟนมวยเลยดีกว่าว่าชอบแบบไหนชอบเก๋าชอบหนักก็อยู่โชคดีแต่ถ้าชอบสดนะครับชอบฝีมือก็อยู่ยอดศิลาครับแต่ว่าถ้าจะเข้าแบบเชียร์แบบตามสเต็ปตามแนวทางเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อความหนักความแรงของโชคดีไปก่อนถ้า1 2ไม่ล่วงไม่หล่นไม่สะดุ้งก็ความหยับขยายแต่ผมชอบความสดผมชอบยอดศิลาผมว่าต้านความหนักของโชคดีอยู่เพราะก่อนหน้านี้ยอดศิลาเคยเจอคนอาวุธหนักๆมาก็ต้านไหวเอาใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นจุดพลิกเกมได้จุดที่เปลี่ยนเกมคู่นี้ได้ก็คือเรื่องของสภาพร่างกายเลยนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายเลยเพราะว่าทางด้านโชคดีเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเป็นมวยที่ต้องใช้ร่างกายลงทุนเดินอัดเดินชนเข้าไปแต่ช่วงหลังเนี่ยก็โดนแล้วมียุบมีแบบจังหวะสะดุ้งให้เห็นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่แฟนมวยเฮ้ยเห็นสะดุ้งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคู่นี้ไปแนวทางเดียวกันแนวทางเดียวกันชอบความสดของยอดศิลาช5พยัคฆ์ครับครับนี่คือข้อมูลทัศนะมวยที่ราชดำเนินคืนนี้ในศึกสมหมายนะครับของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับผมก็ผ่านพ้นจากเรื่องราวของมวยกลุ่มพลังใหม่ที่ราชดำเนินไปดูเรื่องราวของคนนี้บ้างดีกว่านะครับเป็นไงคนนี้ยังฟิตอยู่ไหม40เข้าไปแล้วนะผมเชื่อว่าฟิตอยู่แล้วก็หลายคนเนี่ยคิดถึงนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะมาในบทบาทของเฮดโค้ชผมไปดูตามฟีดเฟซบุ๊กเขาตลอดเลยไม่ได้ดูเขานะคุณไปดูผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาใช่ไหมครับผมซึ่งคนที่เราจะพูดถึงก็คือพี่บัวขาวบัญชาเมฆนี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเห็นว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วสิ้นสุดการรอคอยคืออะไรจันเอกมีคิวขึ้นชกแล้วนะครับในวัย40ปีของพี่บัวขาวเนี่ยจะเจอกับนักชกที่ชื่อว่าดมิทรีวาลัสนะครับเป็นผู้ชกชาวเบลารุสครับผมนะครับอายุ33ปีศึกครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับรายการ World Fight Tournament ครับผมวันที่6นะครับวันที่6เดือน7นะครับกรกฎาคมปี2022ก็ปีนี้แหละนะครับก็หลังจากเป็นผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งมั้ยใช่ทีมชาติไทยไปแข่ง4เกมได้เหรียญทองกลับมา2เหรียญทองนะครับตอนนี้ก็คงจะกลับมาพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำการฟิตซ้อมต่อเพื่อจะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งในวันที่6เดือน7นะครับแต่พี่บัวขาวเองผมก็ว่าแกเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะออกกำลังกายตลอดแต่คือการที่ร้างเวทีไปนานๆตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเราอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า uh-huh. หรือว่ายังไงเพราะว่าพี่บัวขาวเนี่ยหายไป3ปีได้มั้ย3ปีประมาณ3ปีได้ตั้งแต่ปี62ครั้งนั้นที่ชกยกเดียว9นาทีอ่ะนะครับก็หายไปเลยเดี๋ยวเที่ยวนี้เดี๋ยวดูนะครับคู่ชกของเขานะครับของพี่บัวขาวเนี่ยวารัตวัย33แกออกมาส่งข้อความส่งสารถึงด้วยนะว่าการที่ไฟท์นี้ได้เจอกับคุณบัวขาวเนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจให้ตื่นมาซ้อมตอนเช้าน้ำเสียงก็เป็นแบบนี้เลยนะแล้วผมก็คิดว่านี่คือเสียงแบบนี้เลยนะครับผมไฟนี้ผมจะสู้ 120% โอเคนะครับยังดีน่าโดนไหมน่าโดนไม่เขาเหรอคุณนี่แหละเอาเป็นว่าติดตามดูแล้วกันว่าไฟของพี่บัวขาวเนี่ยกลับมาจะเป็นอย่างไรวันที่6เดือนกรกฎาคมนี้ถูกต้องครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดกลับมาบ้านเราด้วยถูกต้องครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเนี่ยกลับมาติดตามครับมีการพูดคุยอีกแล้วโค้ชนี่เป็นน้ำดีเลยนะครับเป็นโค้ชที่ปิดทองหลังพระวงการมวยสากลสมัครเล่นไทยมาอย่างยาวนานตอนนี้อยู่ที่เวียดนามแต่ว่าจะคุยกับเราผ่านโปรแกรมซูมจะเป็นใครกลับมาติดตามยกหน้าครับก
ลับมายกที่2ของมวยไทยสแตนนะครับยังอยู่กับแชมเปี้ยนและก็ผมเอกชุมพรนะครับก็เบรกที่แล้วเนี่ยคงได้พูดคุยไปแล้วเรื่องราวของวันนี้มวยไทยจะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นผลงานการจัดของในกลุ่มพลังใหม่โดยคุณสมหมายสกุลเมตตาครับแล้วก็ยกนี้ยกที่2เนี่ยแน่นอนแน่นอนอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตอนปิดเบรกว่าครับตามชื่อช่วงเลยคุณแชมป์ Insight 4 Game นี่ต่อสายตรงคุยจากที่ประเทศเวียดนามเลยนะไม่ใช่ว่าถอยเก้าอี้มาเพราะว่ากลัวอาจารย์เอกนะไม่ใช่นะ เราจะหลีกทางให้กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานั่นเองคิดว่ารังสีอมหิตผมทำให้คุณเนี่ยล่นถอยหลังไป ครับผมก็แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นใครครับอาจารย์วันนี้จะพูดคุยกับครูเพิกพึ่งปัญญานะครับครูเพิกเนี่ยอยู่ในวงการมวยสากลสมัครเล่นที่ปั้นเด็กปั้นเยาวชนมาเนี่ยเกือบ20ปีนะครับในฐานะคุณครูคนหนึ่งของโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแล้วก็ทำนักมวยเยาวชนทีมชาติไทยด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันว่ากำปั้นเยาวชนทีมชาติไทยเนี่ยแคมป์เก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชครับผู้ที่ชัยมาสุขนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของครูเพิกเลยนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไปซื้อรองเท้าให้ใส่ร้องห้องร้องไห้กันมานะครับแล้วก็หล่อหลอมลูกศิษย์มาอีกหลายคนแล้วครั้งนี้ครูเพิกก็เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามด้วยครับผมในฐานะของผู้ที่คุมนักกีฬากำปั้นทีมชายนะครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเชยว่ะแชมป์มันไม่ใช่สายดิโปรแกรมซูมป่ะนี่เดี๋ยวผมดีดนิ้วขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหทำไมคุณวิเศษอย่างเงี้ยจานมาแล้วครับสวัสดีครับจานเพิกครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจานโอ้โหนี่วิ่งซื้อต่อได้เดี๋ยวนี้นะนี่นะอ้าวคุณแชมป์เชิญเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์เพิกเนี่ยขอคำถามแรกเลยนะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับความสนใจในด้านกีฬาของอาจารย์เพิกเนี่ยมาจากอะไรครับจุดต้นนะครับหลังจากเรียนจบนะครับหลังจากเรียนจบมาก็ได้มาเป็นครูที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นสร้างเยาวชนได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โคราชแล้วก็อยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้ที่มาที่โคราชก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดด้วยตอนแรกๆที่เป็นครูนี่เป็นครูเรื่องของมวยสากลเลยไหมหรือว่าครูเพิ่งเคยเป็นนักกีฬามวยมาก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็ชกมวยครับชกมวยสากลให้สถาบันให้กีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนพวกนี้แหละครับชิงแชมป์ประเทศไทยครับมวยไทยก็มีบ้างครับผมเคยเป็นทีมชาติติดซีกงซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรอย่างนี้เคยเป็นคู่ซ้อมครับเป็นคู่ซ้อมช่วงนั้นนักมวยเก่งมากยุคนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์รุ่นเดียวกันยุคนั้นบาสครับสมรักคำสิงห์อ๋อนั้นผู้เยอะแยะครับเยอะแยะรุ่น57กิโลช่วงนั้นครับก็ประสบการณ์ตรงนั้นทำให้เราก็ต่อยอดเป็นคุณครูในอนาคตถัดมาเนาะแล้วก็มาลงที่บ้านเกิดที่โคราชแล้วก็เริ่มทำมวยเลยไหมครับตอนนั้นมอบหมายหน้าที่จากพอใช่ครับก็ที่ขอนแก่นก็เป็นตำแหน่งผู้สอนผู้สอนครูผู้มวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็ทำผลงานอยู่ระยะหนึ่งก็ย้ายกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนกีฬาโคราชก็อยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้ครับยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าระยะเวลาที่อาจารย์เริ่มคุกคีกับวงการมวยเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วครับอาจารย์เกือบ20ปีแล้วครับ17 18ปีได้เริ่มต้นกับอาจารย์จากเป็นนักมวยก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นครูมวยแล้วเรื่องของมวยเยาวชนครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงครับเยาวชนนะครับก็สร้างนักกีฬาของโรงเรียนกีฬานี่แหละครับทีนี้สร้างมาผลงานก็มีต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมเมื่อปี2556นะครับทำชิงแชมป์อีกนะครับจำชิงแชมป์เอเชียปีแรกนะครับก็มีเหรียญทองนะครับมีเหรียญทองจากธานีนะครับจากมวยเยาวชนชุดแรกที่ทำเองนะครับแต่ก่อนนั้นน่ะได้ทำส่งไปที่บุญซ่าก็มีวุฒิชัยมาสุขนะครับมีธรรมาสรักษัตนะครับมีนัทพุทธพ่วงกระทุกแล้วก็มีหลายต่อหลายคนในทีมชุดนั้นในทีมชุดแรกๆนะครับชุดหลังนี่ก็จะมีอธิชัยเพิ่มทรัพย์นะครับก็แชมป์เอเชียแชมป์โลกและก็แชมป์ยูสโอลิมปิกนะครับวีรพลจงจอหออันดับ3มาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ที่มาแข่งที่เวียดนามก็มี2คนจากเด็กที่สร้างมาจากเด็กเพ่งเรียนก็มี
จุธามาศรักษัตริย์และก็มีพีรพัฒน์เยสุมเนินนี่แสดงว่าครูเพิกนี่เป็นมือปั้นดินเป็นดาวเหมือนกันนะเยาวชนหลายๆคนที่ติดทีมชาตินี่ก็ผ่านมือครูเพิกมาเยอะใช่แล้วครูเพิกก้าวขึ้นมานะครับมาทำงานให้กับทีมชาติเนี่ยในการมีตำแหน่งไปคุมนักกีฬาเวลาเดินทางไปชกต่างประเทศที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทีมชาติชุดเล็กตั้งแต่ปี56ครับส่วนชุดใหญ่เนี่ยเริ่มชุดใหญ่ที่4 เกมที่ฟิลิปปินส์ครับครั้งที่แล้วครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็โอลิมปิกพอ4เกมเสร็จก็เป็นควอลิฟายโอลิมปิกที่จอร์แดนนะครับพอควอลิฟายผ่านก็ไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไปเป็นสตาฟผู้สอนมวยสากลโอลิมปิกครับพูดถึงแล้วลูกศิษย์ที่มีเรื่องราวผูกพันกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้าเอ็มเนาะเจ้าเอ็มครับเจ้าเอ็มชุดแรกๆเลยเจ้าเอ็มครับวุฒิชัยมาสุขนะครับเรื่องราวพอจะเล่าได้คร่าวๆไหมครับว่าเป็นมายังไงทำมาถึงปั้นเด็กคนนี้จนโอ้โหมีชื่อเสียงขึ้นมาในยุคนึงครับเปิดโรงเรียนกีฬาตอนนั้นนะครับเท้าความนิดนึงก็คือเปิดโรงเรียนกีฬาปอดโรงเรียนกีฬาโคราชอัดปีแรกนะครับมาอยู่ก็มีเด็กนะครับเด็กจากอำเภอหนองหงส์เนี่ยแหละครับบุรีรัมย์เจ้าเอ็มเนี่ยแหละครับแล้วก็ทีมทั้งหมดมี13คนนะครับเข้ามาชุดแรกเลยเอ็มนี่ก็ประมาณ40กว่าโลตัวดำๆเล็กๆมาก็มาอยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงเปิดใหม่นะครับพวกนวมเป้ากระสอบอะไรไม่มีครับฝึกซ้อมสนามน็อกบอร์ดของเทนนิสใต้ต้นมะขามนะครับใต้ต้นมะขามเลยอาจารย์ฟังดูแล้วเสียวยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่สิแชมป์ถามอาจารย์นิดนึงครับเทคนิคในการไม่เดี๋ยวเพิ่งตอนที่ฝึกตอนนั้นแล้วอ่ะก็คือเริ่มจากปากกัดตีนถีบมาใต้ต้นมะขามแล้วยังไงต่อครับสุดท้ายไปหานวมหากระสอบมาจากไหนก็ได้รับการสนับสนุนนะครับช่วงนั้นเป็นยุคท่านนายกเชิดชัยโชครัตนชัยผู้ก่อตั้งนะครับความสำคัญมาก็สนับสนุนทีนี้ก็จะมีโรงยิมมีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เพราะว่าผลงานก็ทั้งเด็กทั้งครูนะครับใหม่ทั้งคู่แต่ก็พยายามตั้งใจพยายามศึกษาหาความรู้อย่างผมอย่างครูผมก็ศึกษาหาความรู้ดูแบบฝึกใหม่ๆแล้วก็ดูแลเด็กนะครับเด็กเขาก็มีความตั้งใจจนครูก็สร้างเด็กก็สร้างครูจนสำเร็จด้วยกันมาพอสำเร็จด้วยกันมาเสร็จปั๊บทีนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เข้ามาผู้สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นความสำคัญเห็นความสามารถที่ทั้งโค้ชทั้งเด็กมีอยู่ก็สนับสนุนยาวแล้วก็มีผลงานจนไปถึงสมาคมมวยนะครับในรายการทั้งประเทศไทยหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติก็ได้เหรียญได้ถ้วยรวมได้ทุกระดับได้หมดแสดงว่าต้องมาขาดแสดงว่าในเส้นทางเนี่ยแหมถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าครูเพิกก็กำลังเดินเติบโตในเส้นทางสายการเป็นครูมวยส่วนวุฒิชัยมาสุขกำลังเติบโตในสายความเป็นนักกีฬาทีนี้กับกลายว่าพอมาเป็นคู่แล้วกับกลายเป็นโอ้โหก็มีชื่อเสียงมันเห็นผลงานทั้งคู่เห็นผลงานทั้งคู่แต่ว่าระหว่างทางครับจุดที่ยากลำบากที่สุดมันขนาดไหนครับจุดที่ยากลำบากครับก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจเด็กมันถึงขนาดต้องควักเนื้อตัวเองเลยไหมโอ้ทุกครั้งครับทุกครั้งเลยครับครูมวยแม้กระทั่งค่ายมวยไทยทุกคนเนี่ยจะทราบว่าการสร้างนักกีฬาตรงนี้ผลกำไรไม่มีผลกำไรแต่ความสุขนะครับอย่างลูกน้องเราเนี่ยซื้อนมซื้อแบรนด์ให้กินนะนะครับซื้อแทนให้กินซื้อดูแลอย่างดีเลยนอนเฝ้าเลยแต่ลูกยาที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเฝ้านะเราดูแลเด็กนักกีฬานะครับมันเป็นความทุ่มเทครับมันพอคนที่ทุ่มเทมันไม่มีหรอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนมันอะไรประมาณนั้นไม่ใช่หรอกถ้าเราทุ่มเทแล้วเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันจะเกิดผลแน่นอนครับอันนี้ยืนยันเลยเป็นทฤษฎีที่ผมแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆและทำถูกต้องแล้วผลที่ตามมามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับนั่นคือความยากลำบากที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทีนี้ในมุมของครูเพิกเองเวลาจะโฟกัสที่ใครสักคนนึงเนี่ยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ปั้นได้เว้ยเด็กคนนี้น่าเอามาทำเว้ยเฮ้ยคนนี้แชมป์ไว้เป็นเบาหวานไม่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยครูดูยังไงครับ
อันดับแรกนะครับอันดับแรกสำคัญเลยคือเซนเซนต้องมีเซนเราไม่ต้องชกมวยไทยหรือมีอะไรมาดูสรีระร่างกายผ่านแล้วเราดูเซนนั่นไม่ใช่หมายเอามาชกมวยเราเซนเรามีเกมบางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างเรารู้ถึงเซนของเด็กก็เรียกความเจ้าเล่ห์กันแล้วกันนะครับความเจ้าเล่ห์ของเด็กพอรู้ว่าเด็กคนนี้มีความเจ้าเล่ห์มีไหวพริบมาทางนี้นะอย่างจุฑามาศก็เป็นนักตะกร้อเงี้ยครับจุฑามาศเป็นนักตะกร้อเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับมวยไทยครับครับผมแล้วเกี่ยวอะไรกับมวยไทยนักตะกร้อดูเขาดูมิวเซนนะครับเอาง่ายๆเนี่ยลองเล่นกับเด็กๆเนี่ยพอปุ๊บถึงอะไรเนี่ยเตะตะกร้อนี่หยอดหน้าเน็ตบ้างอะไรมาอ้าวฉลาดแล้วเอามาฝึกพวกนี้พวกที่มันฝึกได้คนควรมันฝึกงั้นผมถามจันเพิ่มนิดนึงครับอย่างเอกชุมพรนี่พอจะฝึกได้ไหมครับจันมีเซนไหมคนอย่างนี้มีเซนไหมคนนี้แค่บอกว่าใครจะเอาอะไรไปได้หมดอ๋อไปได้คนที่ไปได้ครับผมถามแนวทางในการทำงานของจันเพิกหน่อยครับว่าเลือกเด็กมาแล้วเนี่ยแนวทางในการจัดการเขาเนี่ยกว่าจะปั้นขึ้นมาเนี่ยต้องทำไงบ้างครับครั้งแรกที่เข้ามาทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเราจะต้องเอามาเคล้ากันเลยเอามาเคล้ากันแล้วก็บีสิกพื้นฐานต่างๆจะต้องไปพร้อมๆกันเพราะมวยสากลเนี่ยไม่มีใครฝึกมาจากบ้านหรอกครับส่วนมากเป็นมวยไทยแล้วมวยไทยที่แข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชนะมวยสากลได้เสมอไปจะชนะเฉพาะช่วงเดือน2เดือน3เดือนแรกแค่นั้นเองหลังจากฝึกเป็นแล้วเนี่ยทักษะเท่ากันได้แล้วมันไม่ห่างแล้วคนที่หลายๆคนที่มาจากมวยสากลล้วนๆเนี่ยสามารถไปสู่ระดับชาติระดับนานาชาติได้เยอะก็คือต้องมีสเต็ปในการฝึกนะครับต้องบ็อกซิ่งสกิลบ็อกซิ่งสกูลหรือสิ่งต่างๆที่เราให้เขาทักษะนี่จะต้องแน่นพอแน่นพอเราส่งมาในทีมชุดใหญ่ก็จะต่อยอดได้ง่ายไม่ต้องกลับมาปูใหม่เริ่มใหม่นี่ทีนี้มันจะไปในแนวทางเดียวกันแล้วเด็กก็จะสามารถไปสู่จุดหมายได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาฝึกปูพื้นฐานให้ใหม่ครับผมพื้นฐานทักษะครับผมเข้าข้าผลงานที่ผ่านมาครับที่ทำเด็กขึ้นมาได้เหรียญทองอะไรบ้างครับก็มีตอนนี้ที่สูงสุดก็เหรียญทองเอเชียนเกมจากจอร์แดนแล้วก็ถ้าระดับเยาวชนก็แชมป์เอเชียได้แล้วครับได้ล่ะนะครับอันนี้คนแรกธานีเนี่ยธานีนักเรียนรำคนแรกนะครับครับผมอันนี้จุดสามารถนะครับแล้วก็เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียเหรียญทองชิงแชมป์โลกที่ฮังการีนะครับสองเหรียญทองครับเนี่ยครับแล้วก็เหรียญทองยูสโอลิมปิกนะครับที่สูงสุดของเยาวชนของเด็กก็คือยูสโอลิมปิกซึ่งครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเหรียญรางวัลครับที่สามารถสร้างเด็กและเข้าไปแข่งในระดับโอลิมปิกของเยาวชนครั้งแรกครับครับเขาส่งไปหลายครั้งแล้วครั้งนี้เพิ่งติดแล้วก็มีเหรียญทองด้วยเป็นประวัติศาสตร์เนาะใช่เป็นประวัติศาสตร์ช่วงนั้นครับผมครับผมครูเพิกเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับก็ได้คุยเรื่องราวประมาณนี้ก่อนทั้งเรื่องราวชีวิตคูเพอร์การทำเด็กแล้วก็แนวทางรวมไปถึงผลงานที่ผ่านมาครับผมนะครับส่วนเบรกหน้านะครับคูเพอร์ยังไม่ได้ไปไหนนะนะครับยังอยู่กับเราอีกหนึ่งเบรกแต่จะโฟกัสเรื่องของซีเกมแล้วซีเกมที่เวียดนามเลยตอนนี้ผมทันสเต็ปผมพอได้ได้อยู่โถจานหนกมีเซนต์อยู่เอาพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวยกหน้ากลับมาต่อเต็มเรื่องซีเกมกับคูเพอร์ครับกลับมาลุยกันต่อครับยกที่3ของมวยไทยสแตนนะครับยังอินไซต์อยู่ที่เรื่องราวของกีฬาซีเกมที่เวียดนามครับนั่นเองนะครับก็แน่นอนช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยไปแล้วนะครับเกี่ยวกับทางด้านโค้ชเพิกว่าเริ่มการปลุกปั้นเยาวชนมาเป็นอย่างไรบ้างก็จุดเริ่มต้นของโค้ชเพิกเนี่ยก็มาจากการปลุกปั้นเยาวชนนี่แหละจะเรียกว่าแหมท่านบอกว่าเสือผืนหมอนใบก็ไม่ได้นะต้องบอกว่าใต้ต้นมะขามกับกระสอบทรายหนึ่งกระสอบได้ป่ะอันนี้ถือว่ามันก็มาจากจุดที่ศูนย์จริงๆนะเริ่มจากศูนย์จริงๆเลยนะถ้าจะติดลบด้วยซ้ำนะครับวุฒิชัยมาสุขที่แกก็คงแบบว่าต้องควักกระเป๋าซื้อนวมซื้อกางเกงซื้อรองเท้ามวยให้นะครับสุดท้ายท้ายสุดจึงทำงานร่วมกันแล้วก็กลายเป็นผลสำเร็จแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนรุ่นหลังๆที่พอเข้ามาก็เริ่มจะมีอุปกรณ์การที่ซ้อมแล้วไม่ต้องไปอาศัยสนามกีฬาอื่นๆซ้อมแล้ว
ถูกต้องนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกของเรื่องการแข่งขันที่ซีเกมส์นะตรงนี้กันดีกว่าถูกต้องเพราะว่าเรายังไม่อยากตกเทรนด์ใช่ต้องเข้ากระแสหน่อยนะครับเรื่องราวของซีเกมส์เที่ยวนี้เองครูเพอร์ก็คุมนักกีฬากำปั้นคุมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของไทยเนี่ยไปเข้าร่วมที่เวียดนามด้วยถูกต้องอ่ะตอนนี้คุณแชมป์มาแล้วครูเพอร์นะครับอ่ะมาแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับอาจารย์อีกหนึ่งรอบนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถามซ้ายซีเกมหน่อยถามต่อเลยดีกว่าว่าซีเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ในบทบาทของโค้ชของครูเพิร์กครับซีเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่แต่ซีเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่31ครับผมขอบคุณครับเอาเป็นว่าผมถามไม่ดีเองครูเล่นซะแล้วเอาอย่างนี้ครูเพิร์กครั้งแรกของครูเพิร์กก็คือที่ฟิลิปปินส์ครั้งนั้นได้กี่เหรียญจำได้ไหมครับตอนนั้นได้5ครับ5เหรียญทองครับตอนนั้นบทบาทของเราตำแหน่งคืออะไรครับที่เป็นผู้สอนครับเป็นผู้สอนด้วยทีมทีมชายครับทีมชายแล้วกี่เหรียญทองนะ5เหรียญทองส่วนเที่ยวนี้ที่เวียดนามก็เป็นผู้ฝึกสอนทีมชายเหมือนเดิมนะครูเพิ่งเนาะครับผมแต่เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับชื่อเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับครูเพิ่งครับอยากจะให้ครูเพิ่งเนี่ยลองไล่หน่อยว่ามีใครอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็แต่ละรุ่นอะไรพวกนี้ครับครับแต่คือครั้งนี้เป็นการเหมือนกับเป็นนักกีฬาหน้าใหม่นะครับมีคือตัวเดียวคืออนุวัฒน์ผงกระทุกนะครับมี81กิโลครับที่เหลือและครั้งที่แล้วก็มีชัดชัยดีชานะครับที่เป็นตัวเก่ามีวุฒิชัยมาสุขเนี่ยยังมีตัวเก่าอยู่ตอนนี้เป็นตัวเก่ามีตัวเดียวที่เหลือเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดนะครับอย่าง52โลเนี่ยธนรักษ์แสงเพชรเนี่ยอายุ19ปีอายุ19ปีนะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ชนะแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยเจอกระดูกชิ้นโตเหมือนกันนะครับเจอฟิลิปปินส์ก็ลุ้นดูแล้วสายนี้ถ้าชนะฟิลิปปินส์ไปก็มีโอกาสเหรียญทองสูงนะครับธนรักษ์นี่ก็เห็นว่ายังเด็กอยู่แต่ก็ไม่รู้เนมนะครับเมื่อรายการนานาชาติครั้งแรกของเขาไปแข่งที่เซอร์เบียเป็นรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพชิงแชมป์โลกครับเขาได้เหรียญแล้วก็มีแรงกิ้งเป็นอันดับ3ของโลกนะครับว่าเป็นเด็กที่ดาวรุ่งที่เป็นอนาคตคนหนึ่งฝากอนาคตคนหนึ่งได้ของกัปตันไทยนะครับอีกคนในรุ่นนี้นะครับสามารถเป็นตัวเสริมได้เป็นตัวเบียดได้เลยแหละเป็นตัวเบียดเจ้าเหลิมที่ดิสันปั้นหมวดที่ได้โควต้าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยรุ่นนี้ต้องเบียดกันนะครับแล้วก็รุ่นที่2ก็คือ63กิโลสมชายวงสุวรรณนะครับเมื่อวานก็ชนะทิโมไปนะครับและจะตัดเชือกกับมาเลเซียนะครับคนนี้ก็สมชายก็ได้เหรียญทองนะครับแต่โอเพ่นเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับที่ภูเก็ตครับนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันนะครับรุ่นที่3 69กิโลเนี่ยบรรจงสินชรินะครับวันนี้ชกเวียดนามนะครับวันนี้ดูว่าจริงเหรียญทองแดงกับเวียดนามนะครับก็สูสีนะครับส่วนรุ่นที่4 75กิโลนะครับพีรพัฒน์ yes นะครับเราก็จะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับอย่างเมื่อวันก่อนนี่ชนะมารอบหนึ่งแล้วชนะเวียดนามเจ้าภาพชนะ 4-1 นะครับแล้วก็จะมาเจอฟิลิปปินส์ไอตัวที่ได้เหรียญเงินชิงแชมป์โลกแล้วก็ได้เหรียญโอลิมปิกที่ผ่านมาด้วยครับนะครับเหรียญโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นแต่ก็สนุกครับสนุกก็ได้ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับจากเยาวชนมาเขาก็เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเช่นกันนะแต่จะเป็นของระดับเยาวชนนะครับทีนี้รุ่นที่5นะครับเป็นอนุวัฒน์ของกระทุกวันนี้ตัวเก่ามีตัวเดียวที่เก่าสุดครับ40ปีแล้วนะครับปีสุดท้ายแล้วรายการนี้รายการสุดท้ายก็จะเลิกแล้วนะครับเราก็ตัดเชือกกับมาเลเซียชกกับมาเลเซียนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้ส่วนท้ายนี่91กิโลนะครับจักรพงษ์ยมโคตรนะครับก็จะเจอเจ้าภาพเวียดนามนะครับทุกรุ่นนะครับแฟนมวยหรือหลายๆคนหลายๆท่านก็คงไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งนั้น
แต่ก็คือเป็นทุกคนมีความหวังนะครับทุกคนมีความหวังเลยผมคิดว่าในชุดนี้มีเหรียญทองและก็ทะลุไปถึงโอลิมปิกแน่นอนครับครับผมอาจารย์ครับการที่ใช้สายเลือดใหม่เยอะๆเนี่ยนะครับมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนกับการที่ถูกตั้งไว้ว่ากีฬามวยสากลเนี่ยมันต้องเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองเราครับใช่ครับทุกครั้งกีฬามวยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังแต่ที่มั่นใจก็คือว่าเด็กชุดนี้ถึงจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนรุ่นพี่ที่ผ่านมาแต่เขาผ่านการฝึกซ้อมนะครับผ่านการแข่งขันในระดับทัวร์นาเมนต์ต่างๆตั้งแต่ระดับเยาวชนจนโตขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นชกแต่ว่าถ้าคนที่ติดตามมวยสากลจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเด็กในชุดนี้น่ะมีใครบ้างที่ขึ้นมาถึงระดับไหนที่จริงในที่นี่ก็มีระดับเอเชียและก็ระดับโลกอยู่หลายคนเหมือนกันครับซึ่งหวังได้นะครับเชียร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเชียร์เด็กชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับเรื่องของตัวไหนที่น่าจับตามองของเราไปดูคู่ชกของเราบ้างมีประเทศไหนที่พัฒนาขึ้นมาได้น่ากลัวบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้คู่ปรับของเรานะครับคู่ปรับของเราทุกครั้งเลยก็จะเป็นฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียเนี่ยครับสี่ชาติแหละก็จะมีสอดแทรกมีมาเลมาบ้างและตอนนี้ที่เห็นชกเมื่อวานไอ้ติมอร์เลสเต้นะครับก็โอเคนะครับดีขึ้นมาแล้วก็กัมพูชาเขมรของเราเนี่ยก็ดีบางตัวดีขึ้นมาคือชาติต่างๆตอนนี้ท่านนายกสมาคมมวยแล้วก็สมาคมมวยสากลของเราเนี่ยให้โอกาสทีมต่างอยู่ในอาเซียนของเราเนี่ยมาร่วมซ้อมมาร่วมฝึกนั่นก็ทำให้ทีมของคู่แข่งแข็งแกร่งขึ้นแต่เช่นเดียวกันก็จะสร้างมาตรฐานของทีมของอาเซียนมาตรฐานมวยของอาเซียนนะครับมาตรฐานขึ้นดีขึ้นเพื่อสู้เวลาไประดับเอเชียมันก็จะแข็งสามารถสู้กับเขาได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งทีมเดียวทีมข้างอ่อนถึงเวลาแข่งเราก็จะเกิดความแข็งแกร่งผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทางผู้บริหารสมาคมท่านเล็งเห็นคือผมคิดว่าท่านสร้างให้อาเซียนเราแข็งแกร่งก่อนเพราะพวกเราแข็งแกร่งทีนี้มีแมตช์มีทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เราสามารถมาลองการแข่งกันแล้วเราก็พัฒนานักกีฬาของเราให้สู้กับทวีปอื่นๆได้ขึ้นมาเป็นเรื่องก็นโยบายนี้หรือว่าถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะคุณเพิ่งเนาะ1จุดก็คือว่าโอเคทั้งองค์คาพยพของอาเซียนเนี่ย มันพัฒนาขึ้นไปแต่ข้อเสียคือว่าชาติในอาเซียนก็กลับกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวขึ้นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขึ้นสำหรับพวกเราเที่ยวนี้ทั้งหมดนี่ผู้ชายกี่รุ่นครับ6รุ่นมั้ย6รุ่นครับ6รุ่นเนี่ย6รุ่นเนี่ยเน็ตๆแล้วเนี่ยหวังประมาณสักกี่เหรียญทอง2บวกครับ2บวกครับ2บวกแต่อาจจะบวกมากบวกน้อยแค่นั้นเองแต่ที่จริงหวังบางรุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะได้กินดูที่บรรยากาศบรรยากาศแล้วความนิ่งของเด็กที่ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าความหวังคือหวังทุกรุ่นแต่ทีนี้ดูที่ว่าจังหวะและโอกาสของเด็กเท่านั้นที่จะสามารถก้าวผ่านตรงนี้ได้ไหมครับคือสิ่งหนึ่งคือเราก็ประเมินให้น้อยไว้ก่อนนะครับพอประเมินให้น้อยไว้ก่อนเนี่ยทำให้ความกดดันของเด็กเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยครับผมใช่ไหมไม่อยากให้กดดันมากใน2รุ่นที่ว่าเนี่ยเป็นจากใครและน้ำหนักไหนครับที่ดูว่าความหวังที่สุดเลยเมื่อเทียบกับผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้ก็พอๆกันนะครับแต่ที่มองก็คือ2บวกนี่คือจากน่าจะมีแต่จากรุ่นไหนหรือ เข้าไปมากกว่านั้นคือหวังทุกครับง่ายๆคือหวังทุกรุ่นแหละเราหวังแต่เราตั้งความไม่ให้ตัวเองและไม่ให้ทีมเกิดความเครียดก็คือ2บวก2เหรียญทองบวกไม่เป็นโฟกัสที่ใครนะไม่ได้ระบุนะไม่ระบุว่าเป็นใครแต่ถ้าสมมุติถ้ามองจากคนเชียร์กีฬาเนี่ยดูใครมีภาษีที่สุดดูจากชื่อชั้นแล้วครับ63ก็ดูโอเคนะครับดูดีกว่าเขา63 63ส่วน69ต้องดูวันนี้ครับส่วน69ต้องดูวันพรุ่งนี้ถ้าวันพรุ่งนี้เอา
ก็คือต้องอยู่กับพวกฟิลิปปินส์นี่แหละครับเราจะวัดกับฟิลิปปินส์ตลอดอย่างลุงเนี่ยลุงอนุวัฒน์ลุงล่องก็หวังได้เหมือนครับคนตัวเก่าลุงยังน่าจะไว้ใจได้ครับมีใครแนะนำไหมครับใน6รุ่นนี้ที่น่าจับตามองว่านี่คือบันไดอีกขั้นหนึ่งที่เขาจะก้าวสู่เส้นทางของโอลิมปิกในครั้งต่อไปมีชื่อไหมใน6คนเนี้ยใน6คนนี้ตัดลุงออกคนเดียวครับที่เหลือเดียวว่าเสร็จ4เกมนี้น่าจะเปลือกแล้วส่วนที่เหลือเป็นความหวังทั้งนั้นเลยครับอ๋อนี่รถทัวร์โอลิมปิกหมดเลยเหรออ๋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 ออืมก็แต่ในรุ่นของโอลิมปิกอ่ะมันจะซอยมันจะไม่ซอยแบบนี้นะครับรุ่นมันจะเปลี่ยนใหม่ครับรุ่น69นี่ก็หายไปแล้ว75ก็มันจะเป็นรุ่น551เงี้ย57 63 71เงี้ยครับมันโดดมาที่7169 75ไม่มีทีนี้รุ่นตรงนี้ก็จะต้องมาวัดกันมาลดขึ้นมาลดลงไปลดมากลดน้อยเราก็จะต้องทำการเตรียมความพร้อมในรุ่นตรงนี้ที่โอลิมปิกเขาปรับเปลี่ยนรุ่นนะครับซึ่งเราก็ตามเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้นักกีฬาเสียเปรียบในเรื่องน้ำหนักและเวทไม่ลดน้ำหนักเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ให้ปีนน่าจะไม่ให้ปีนแน่นอนรายการระดับโอลิมปิกแล้วถ้าเราปีนขึ้นไปเจ็บตัวแน่นอนครับครับผมอ่ะวันนี้กี่โมงครับรอเชียร์กับปั้นไทยอยู่5โมงเย็นครับ5โมงเย็นนะโอเค5โมงเย็นนะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงแฟนๆช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์กันหน่อยครับครับก็ยังไงก็ฝากทีมฝากพี่น้องชาวไทยนะครับเชียร์ลูกหลานของท่านบุตรหลานของท่านนะครับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับซึ่งเป็นสายเลือดใหม่นะครับสายเลือดใหม่แทบจะทั้งหมดแล้วก็เนี่ยส่วนตัวผมก็ขอขอบคุณทางสมาคมมวยสากลนะครับท่านผู้บริหารที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลนครนครราชสีมานะครับท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ต้นสังกัดที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้มาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อประเทศชาติของเราครับจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมขอบคุณครับสู้ๆครับปูเพื่อครับสู้ๆครับอาจารย์สวัสดีครับอ่ะโอเคก็รู้กันไปแล้วนะว่า2บวกเนี่ยอาจารย์ไม่บอกกันนะว่าใครบ้างใช่ก็มีทุกคนน่ะอยู่ในเส้นทางแล้วก็คือบางทีผลงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเรื่องของดวงวาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตั้งแต่การจับฉลากเลยแหละใช่เราซ้อมดีแค่ไหนจับฉลากมาเจอของแข็งบางทีมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันได้อ้าวเดี๋ยวเย็นนี้รอเชียร์นะครับทีมกำปั้นไทยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใน4เกมที่เวียดนามนะครับส่วนช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวยกหน้ากลับมาเรามาสรุปรายการกันหน่อยนะครับโปรแกรมมวยสุดสัปดาห์แต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยหายไปรายการนึงเพราะอะไรและอะไรทันไหนหายไปเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาครับยกที่4ของมวยไทยสแตนครับยังอยู่กับเอกชุมพรแล้วก็แชมเปี้ยนครับผมแน่นอนนะครับก็2ช่วงที่ผ่านมาเราได้ต้องบอกว่าเจาะลึกเกี่ยวกับ4เกมไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทีมมวยสากลสมัครเล่นนะครับทีมชาติไทยโดยเฉพาะทีมชายนะครับจากอาจารย์เพิกนะครับเริ่มต้น6หวังแค่บวก2บวกนะครับ2บวก2บวกแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจาก5ก็เหลือ4ละอย่างที่เราได้นำเสนอข่าวไปแล้วว่าใบสนมณีก้อนเนื่องจากว่าในรุ่นของน้องเขาเสียดายเนาะมี2คนแล้วจะไปรวมรุ่นก็ไม่เอาอีกไม่ยอมอีกนะครับก็ต้องฟรีไปนะครับว่างๆได้โทรหามนตรี4เกมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมแชมป์เองครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ถามตอบกลับมาเลยแชมป์ไหนครับแชมป์ไหนเอ้าเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องราวของโปรแกรมมวยวันพฤหัสกับวันศุกร์ก่อนอันนี้เป็นหน้าที่ทีมงานจัดของเพชรยินดีนะครับวันพฤหัสก็ที่ราชดำเนินวันศุกร์ก็ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกเพชรยินดีครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่แรกครับเข็มเพชรวอลไพรอนันต์ครับเจอกับเทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับเจอกับแอดธวดาตอสุรัตฟ้าประธานซันเซ็ตเลสเตอรองเกาะล้านนะครับก็เจอกับฉายแสงมวยเด็ด789ฟุกน้อยฟุกก็มีเกียร์ครับป้องกันแหม่งแชมป์ครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับคิมหลวยสอจต้งปาจีนถัดมาครับเพชร2นะครับเพชรมวยไทยนี่นักชกชาวต่างชาตินะเจอกับขุนนรงค์ไกรศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะครับนำโทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเจอกับธนันอายานไฟเตอร์มวยไทย
JJ ครับ NNT วิทวัฒน์มวยไทยนะครับเจอกับทางนั้นช้างมงคลสพงอมรแล้วก็ปิดท้ายกันที่เพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับสุรินทร์สสปกรณ์ยังอยู่ที่เพชรยินดีนะครับแต่จากพฤหัสมาศุกร์แล้วก็ย้ายเวทีมาที่นานาชาติรังสิตครับคู่แรกเปิดหัวมาเป็นจิ๊กซอนายกสร้อยทอตอเวียงยองนะครับหรือว่าเทศบาลตำบลเวียงยองเจอกับเพชรห้วยพึ่งดาบรันสารคามพัฒนาชัยวงศ์ฤชาหรือว่าชายโทนเดิมเจอกับยอดธนพัฒน์รถสวยจ่าเจตสายพลิ้วคู่ที่3เด่นภูไทยเกียรติหมู่9กับปานเพชรอปิติศักดิ์โอเล่เล็กสอแก่นใจกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์หยิบครับส่วนช่วงหลังนะครับมีพลอยวิเศษทีเด็ด99เจอกับโล่เงินผู้กองบัตรบางบานครับแล้วก็คู่ที่6เป็นสายเพชรสามารถเรียกอรุณยิมเจอกับลูกกรอกเพชรพอหลักบุญสิริมงคลสิทธิ์นิวัฒน์เจอกับรัมโบกินี่จักรยานมวยไทยยิมแล้วก็คู่เอกช่วงหลังเป็นยอดดนายรถสวยจ่าเจสายฟิวเจอกับเพชรชลทานอู๊ดอุดรครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยจัดนัดใหญ่ไปแล้วตอนนี้ก็ซ้อนลงมาหน่อยแต่คู่มวยก็ยังคงน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับก็ได้สายการกระจายกับเพชรยินดีแหละใช่ติดตามกันได้นะครับฟังเสียงเพราะๆจากการเอกได้นะครับทั้งสองวันเลยนะภาคและภาคไม่ทันสองวันเลยไหมพูดไม่ทันก็พูดไม่ทันก็ครับผมไม่เป็นไรมาพูดในรายการนี้ดีกว่านั่งเอออาเออเนื้องานราคาแพงอ่ะครับผมนะครับนั่นก็คือมวยของวันพฤหัสกับวันศุกร์ส่วนโปรแกรมวันเสาร์ครับจะมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างไปติดตามครับเริ่มต้นกันที่ศึกเจ้ามวยไทยครับผมเปิดโทรมาเที่ยง15นะครับเสาร์นี้คู่แรกเป็นเพชรลำพูนบำรุงศิษย์เจอกับอีสานเหนือโชติบางแสน2ฝั่งผม FA Group นะครับลูกศิษย์ของพี่ต๋องพี่เรียมเนี่ยเจอกับวัชระชัยแดงเขาทรายนะครับหรือว่าสำออยน้อยเดิมนะครับแล้วก็เพชรมณีพอหลักบุญเจอกับ8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยเจอกับยอดจริงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมต้นราชสีPBM ยิมนะครับเจอกับ F1 เพชรมวยไทยและก็1ล้านทุ่งสงมวยไทยเจอกับเพชรอนันต์ทอพราน47ครับต่อไปครับรายการที่2ครับจิตรบางนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับก็มีทางด้านเดชพานุสพงอมรนะครับเจอกับก้องพยัคฆ์นุ้ยสีมุมเมืองเด็ดเดี่ยวสิทธัพพยานะครับเจอกับทางด้านจังโก้โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเดือนจิตรบางนนท์ครับเจอกับทรงมุตสิทธิ์ดร.ชานชัยครับชัยสสต้อย8ริ้วครับเจอกับอภิวัฒน์สจ.โอเล่ยโสธรและก็ปิดท้ายที่ทางด้านเรือนเพชรเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชครับเจอกับทางด้านน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมวันเสาร์ปิดท้ายด้วยท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรนะครับรายการนี้จัดขึ้นที่เวทีมวยสลักชีพจังหวัดลพบุรีเลยครับผมคู่แรกครับกระดิ่งทองสิทธิ์อุดมชัยเจอกับไผ่สีทองเกียรติโสพลนะครับแมมมอสลูกเจ้าพ่อคุ้มประคันเจอกับอภิเดชน้ำดื่มหนี77จอร์ดคาราบาวเจอกับราชเดช TN มวยไทยยกเบสชะอวดเจอกับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจ. อุดรนะครับโอ้โหมวยน่าดูนะนะครับแล้วก็ยังมีนิวเคลียร์ลูกบ้านใหม่เจอกับเบนซิงศรีสวัสดิ์ยิมครับป่าเพรีเก่งภูหงทองเจอกับ M16 บ้านแรมบ้าขุนเดชไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมเจอกับโพแก้วเล็กเอกเมืองนนท์สเตฟาเลขาหมาน้อยเจอกับบรรลือเดชเล็กลูกเจ้าพ่อกุมภกันแล้วก็ก็ประมาณนี้แล้วก็คู่สุดท้ายครับเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับเจอกับพุทธน้ำดื่มมี77นะครับก็อัด9คู่เลยที่ลพบุรีก็ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นแล้วก็อาจจะคู่มวยอาจจะกระชั้นชิดไปหน่อยสัปดาห์นี้จัดให้9คู่เลยนะครับเต็มนะครับก็ไปรับชมกันได้ใครที่สะดวกอยู่แถวนั้นนี่ก็ไปรับชมกันได้เห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีแฟนมวยจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยพอจบจากอ้อมน้อยแล้วส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปที่ลพบุรีด้วยฉะนั้นเราเชื่อผมเชื่อว่าบรรยากาศน่าจะคึกคักกว่าเดิมนะครับยกกับเอ็กตร้าน่าดูนะยกนี่ประเดิมสีเสื้อใหม่สวยไปแล้วนี่ยกพรัญชัยเดิมนะครับก็มาใช้อวดมาใช้สีเสื้อของพี่เบสชาอวดหรือพี่เบสเชียงใหม่ก็ประเดิมทีวิกหมอชิดไปแล้วใช่ด้วยชัยชนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่ะนั่นก็คือโปรแกรมวันเสาร์ที่เราพูดถึงกัน3รายการส่วนวันอาทิตย์ทำไมเหลือ2รายการทำไมหายไป1ทำไมหายไป1เพราะว่าตู้สุดท้ายเนี่ยเขาถ่ายทอดสดเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ครับผมก็เป็นช่วงนับคะแนนพอดีนะครับเขาก็เอาไปช่วงนั้นไปทำข่าวซะนะครับแล้วก็เหลือรายการมวยแค่2รายการแต่ก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมใครเจอใครบ้างไปติดตามครับตู้แรกวันอาทิตย์นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับ22พฤษภาคมนะครับสักซูจีบะหมี่เกี๊ยวเจอกับ 3K สอร่มเย็นยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วน้องบิวสิบป๋าโออนุรักษ์ที่เด็ด99เจอกับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นาวาเอกสิบเชฟบุญธรรมเจอกับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแล้วก็จตุรัสซับปรีดาเจอกับยอดซุปเปอร์เดชเพชรสีทองครับ
ถัดมาครับที่วิกหมอชิดครับก็คู่หนึ่งครับท่านเพชรวิเศษเพชรกิจเพชรครับเจอกับเพชรเมืองใหม่สจต้งปราจีนนะครับดีทีหมดดับลำปางครับเจอกับเพชรดำงามเกียรติพันธมิตรนะครับเพชรมรกตศรีนายกทวิตพงศ์นะครับเจอกับซ้ายมงคลฟอร์ดเพชรด้านเหนือแล้วก็คู่ที่4ครับคมเพชรโชติบางแสนครับขึ้นป้องกันแหว่งแชมป์ครับเจอกับท่านวิวเพชรโกศลมีเพชรพายุลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับเจอกับฤทธิชัยปอพินภัทรและก็ปิดท้ายกันที่เพชรดอลล่าสบริสุทธิ์ครับเจอกับดีเซลเล็กอคมกริดนะครับส่วนตู้สุดท้ายอย่างที่เราแจ้งไปแล้วว่าติดเลือกตั้งนะครับต่อถ่ายทอดสดกันเลยแหละสงสัยช่วงนับคะแนนนะเนาะใช่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่า2รายการที่ยังคงอยู่ในวันอาทิตย์ก็คงอัดแน่นเหมือนเดิมนะน่าสนใจเหมือนเดิมอ่ะครับผมโดยเฉพาะที่วิกหมอชิดเนี่ยโอ้โหคมเพชรกับวิวนะคู่นี้คราวที่แล้วจันเด็กได้ดูไหมเอ้ยขาดนะขาดนะคุณดูกับผมนี่ใช่ไหมขาดนะวันนั้นขาดแต่ว่าก็อย่าลืมว่าวิวก็หายไปจากมวยไทยนานแล้วคมเพชรช่วงหลังก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะใช่ครับเที่ยวนี้มีเข็มขัด126เป็นเดิมพันด้วยไม่ใช่เป็นเดิมพันสิเข็มขัดเส้นนี้เป็นของวิวเป็นของวิวก่อนนะครับแล้วก็พอวิวพอวิวไปชกมวยสากลน้ำหนักยังก็สลักพอสลักปุ๊บคนที่มาชิงก็คือคมเพชรนี่แหละชิงกับเพชรลุ่งเรืองลุ่งเรืองนะครับแสดงว่าวิวก็ต้องมาจักชาติเข็มขัดคืนใช่ใช่คราวที่แล้วรูปเกมก็ฝีมือนะครับฝีมือแล้วก็ออกช่วงปลายๆนี่ออกสเต็ปส่งท้ายเป็นมวยสากลสมัครเล่นเลยก่อนไปติดทีมชาติใช่แล้วก็ชนะคมเพชรไปขาดลอยคราวที่แล้วชกกันที่เวทีมวยฝนจางชลบุรีฝนจางชลบุรีใช่เที่ยวนี้ก็มาวิกหมอชิดเดี๋ยวก็ดูนะครับพิกัด126ปอนด์พิกัดนี้เนี่ยมีคำถามมันเป็นยังไงวิวมันได้ไหมเนี่ยหรือว่ายังไงเพราะคุณเข้าบริษัทเกียรติเพชรมาถ้าที่ผมสอบถามนะวิวบอกว่า124ยังได้อุ้ย124 125 126 126นี่คือสบายเลยทำน้อยมากจริงเหรอโอ้โหแต่รูปร่างได้เปรียบนะดูแล้วรูปร่างได้เปรียบเขาลอยกว่าอยู่แล้วแล้วก็เขาหายไปก็หายไปติดทีมชาติก็ซ้อมตลอดแหละใช่เที่ยวนี้ก็คงมาในรูปแบบของได้ทั้งมวยไทยได้ทั้งมวยสากลหรือว่าแน่ๆแหละหรือว่าสเต็ปมวยไทยอาจจะเคอะเคอะเขินๆเพราะกับมาไฟแรกอันนี้เข้าทางคมเพชรเลยนะใช่ส่วนคมเพชรช่วงหลังที่เราก็เห็นกันว่าโอ้โหช่วงหลังเขาก็พองขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็คิดว่าพิกัด126นี่น่าจะเป็นเวทที่เกือบเต็มแล้วนะผมว่าเผลอๆเต็มแล้วด้วยเต็มเวทละกลางวันไม่หวยนะไม่หวยนะกลางวันไม่หวยอยู่แล้วไม่หวยใช่ไหม126นี่ไม่ตึงนะถ้าตึงนี่เสร็จเลยนะเพราะคมเพชรเป็นมวยที่ใช้แรงเยอะนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยก็ใช้จังหวะฝีมือผ่อนหนักให้เป็นเบาเข้าออกไวคู่นี้เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยไหมจันเอกคิดว่าระหว่างใครบ้างวิวกับคมเพชรเนี่ยคู่เนี่ยพอเจอกันทีไรก็ดูว่าเป็นของแสลงของคมเพชรใช่ไหมผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าวิวก็หายไปนานถ้าอัน 1-2 อ่ะอาจจะพลิ้วออกแต่ถ้า 3-4 เบียดติดแล้วถ้าแบบวิวไปเหยียบสายไฟฟ้าบนเวทีแล้วช็อตขึ้นมาอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอ มีด้วยเหรอ อาจจะแผ่วได้อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะยุบอาจจะช็อตได้ครับนะครับผมนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะสายไฟถ้าอยู่บนเวทีเยอะๆเนี่ยจันเอกเดินเนี่ยลุยเนี่ยเขาทนได้เขาไม่มีช็อตแน่นอนนะครับนี่คือคนดีของมวยไทยแต่นะครับสาธุท่านพ่ออ่ะคู่นี้น่าดูนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ยังมีคู่ของเพชรมรกตกับซ้ายมงคลอีกด้วยนะครับแล้วคู่อื่นอีกนะครับที่มาชิดเพียบๆนะครับก็ดูมวยตั้งแต่วันนี้ได้เป็นต้นไปยาวๆกันไปถูกต้องอ๋อนี่ก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยใช่ครับยาวๆกันไปอ่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับจันเอกครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมวยไทยสแตนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬานะครับแชมเปี้ยนครับดานุการผมเอกชุมพรนะครับพร้อมกับทีมงานมวยไทยสแตนทุกคนขอบพระคุณลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ